สวัสดีนะครับทุกคนก็ห่างหายไปนานครับจาก YouTube ไปเดือนหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตงานขัดกระจกกันนะครับนี่คือรอยกระจกบานข้างนะครับนี่ก็ในที่นี้เราจะขัดอยู่แค่ประมาณนี้นะนี่ครึ่งคืบนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเกี่ยวกับชุดกระดาษทรายนะครับปัจจุบันนี้ตอนนี้เรามีกระดาษทรายเยอะที่สุดในไทยนะครับละเอียดที่สุดด้วยสำหรับงานขัดกระจกนะครับจะไล่ตั้งแต่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6นะครับแล้วก็เบอร์7จริงๆวันนี้จะมารีวิวตัวเซต3นิ้วนะครับก็คือแผ่นนี้นะอันนี้คือเบอร์5เบอร์6นะครับที่ยังไม่มีใครได้ใช้นะครับสำหรับเบอร์1ถึง4 3นิ้วของหมดนะครับก็เลยจำเป็นต้องใช้แผ่นเก่าเอามารีวิวนะก่อนอื่นเดี๋ยวจะเปิดด้วยกระดาษทราย2นิ้วนะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4หลังจากนั้น5 6เราจะใช้ตัว3นิ้วกับเครื่องนี้นะครับนี่ก็คือรอยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับด้านในเราก็จะใช้กล้องตัวมาโครสโคปนะครับในการถ่ายจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าออกไม่ออกเป็นยังไงนะครับนี่มันกินยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะครับโอเคขออนุญาตเตรียมของแล้วเดี๋ยวไปดูงานขัดกันเลยคำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นของยูคาวะและขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลายในการรับชมหรือใช้งานวัสดุวิดีโอนี้เป็นของทางยูคาวะเท่านั้นห้ามมิให้เผยแพร่ดัดแปลงและห้ามมิให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำดัดแปลงทำสำเนาหรือนำออกเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอนี้ในที่สาธารณะหรืออัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กถ่ายทอดกระจายสัญญาณหรือด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537สูงสุดอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์1นะครับอ่ะเริ่มอันนี้เป็นกระดาษทรายแผ่นเก่านะครับมันก็จะยากนิดนึงเริ่มเข้าแล้วนะครับนี่อันนี้ผู้หญิงขัดนะครับพยายามหน้าตรงลอยเป็นไงบ้างเวลาเราขัดเบอร์หนึ่งนะครับถ้าเราเห็นว่าลอยมันหมดแล้วเราก็พอนะครับนี่ใช้โอเคต่อไปเราจะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์2นะครับทุกคนเวลาเราขัดกระดาษทรายเบอร์2เนี่ยเราจะเก็บรอยเบอร์1ให้ได้เยอะที่สุดนะครับให้มันใสให้มันเงาสังเกตดูว่าเนี่ยมันจะขึ้นฝ้าหนาประมาณนี้นะครับหลังจากขัดเบอร์2ไปเนี่ยมันต้องใสกว่านี้อ่ะเริ่มเน้นอันนี้เป็นกระดาษทรายแผ่นเก่านะครับ
นดำหมดนะโอเคนี่นะครับก็เริ่มใสขึ้นเล็กน้อยนะเบอร์3เวลาเราเก็บเบอร์3เหมือนเดิมนะครับเราต้องไล่ตั้งแต่1 2เนี่ยเอาให้ใสที่สุดค่อยไล่ไม่ต้องรีบให้ล้ำออกมาเยอะขึ้นไปอีกล้ำขึ้นไปอีกออกขวาไล่ลงมาอย่าแช่เอาให้ใสใสเสร็จแล้วก็พอตอนนี้เราขัดไปทั้งหมดกี่เบอร์ละ3เบอร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะพักให้กระจกเย็นลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อเบอร์4ทำความสะอาดทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูผลงานนะครับนี่นะครับใสขึ้นนี่เห็นไหมลอยนี่คือผู้หญิงขัดนะครับช่วงบนจะไม่ค่อยได้เน้นนะนี่เห็นไหมจะเห็นเป็นลอยนี่ต่อไปทีนี้เบอร์4เราก็จะเก็บให้เนียนกว่าเดิมนะครับต้องเก็บให้มันเนียนกว่าเดิมเพื่อที่จะไปต่อได้ง่ายกว่านี้นะเบอร์4ขนาด2นิ้วนะครับหลังจากเบอร์4เสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นขนาด3นิ้วแล้วเบอร์5เบอร์6เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเบอร์4เบอร์4ทีนี้เก็บให้รอบเลยนะเอาพวกนี้ออกให้ได้เยอะที่สุดค่อยไล่ให้มันกินเนื้อก็จบก่อนแล้วก็ไล่นั่นแหละไล่ลงมาเรื่อยๆเลยอย่าแค่ไล่ไปเรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละเน้นๆค่อยๆไล่นั่นแหละดูไว้นะครับนี่ผู้หญิงขัดนะทุกคนไล่ขึ้นไปตรงๆ
ทีนี้เราจะพักให้กระจกเย็นสักครู่นะครับเดี๋ยวไปต่อกระดาษทราย3นิ้วเบอร์5นะครับเห็นนะงานจะเริ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะครับอ่ะมาดูใกล้ก็ยังมีทิ้งรอยบ้างนะครับยังไม่หมดนะนี่โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมือใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับในการขัดนี่นะครับชัดๆนะเริ่มใสละยิ่งเราเก็บงานได้ใสมากเท่าไหร่นะครับมันยิ่งทำให้เราจบงานง่ายขึ้นเท่านั้นเอาเครื่องตัวนั้นลงเครื่องนั้นละลงลงมาไว้อ่ะทีนี้เรามาต่อ3นิ้วเบอร์5นะครับตอนนี้เซต3นิ้วนะครับเรามีทั้งหมด7เบอร์นะครับเยอะสุดในไทยละเอียดสุดด้วยนะครับทำให้ทุกคนเก็บงานได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวคุณมาดูว่าเราลงเบอร์5ไปแล้วเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้ก็เปิดตั้งแต่นี้ค่อยๆเน้นเอาคราบตรงนี้ออกให้ได้เยอะสุดอ่ะเรามาดูนะข้างล่างปัดอ่ะปัดเพิ่มรอบนะเพิ่มรอบเพิ่มรอบอีกเพิ่มรอบถ้ากระดาษทรายใหม่นะคุณดูงานมันจะง่ายมากเลยเห็นไหมขัดแป๊บเดียวมันขึ้นฝ้าหมดเลย4เบอร์ที่ผ่านมามันเป็นกระดาษทรายเก่านะครับที่เราใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนี่ลดรอบนิดนึงครับโอเคพ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อที่เบอร์6นะครับสักครู่หนึ่งใช่ไหมใส่เบอร์6เราจะต่อที่เบอร์6นะทุกคนจับธรรมดาไม่ต้องกดกดเต็มไปเพิ่มรอบนะกำลังเสือไล่ข้างบนด้วยข้างบนยังหนาหน้าเต็มลดรอบพอทีนี้เรามาดูผลงานของกระดาษทรายทั้ง6เบอร์กันก่อนนะครับนี่
ชัดเด๊ะเลยเห็นไหมนี่ชัดเด๊ะเลยก็จะเหลือแค่เศษซากข้างบนนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปต่อที่เบอร์7สำหรับเบอร์7นะเราจะใช้ขัดกับน้ำนะครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยๆนั่นแหละช่วงนั้นต้องเน้นเบอร์7นะครับเราต้องใช้ขัดกับน้ำนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะขัดสเต็ปสุดท้ายนั่นก็คือขนแกะนะครับกับน้ำยาค่อยๆไล่ไล่ไปเลยขับไปขึ้นข้างบนก็ทุลักทุเลนิดนึงนะครับก็ผู้หญิงขัดเนาะไม่ต้องขัดลงมาตรงนี้ธรรมดาครับสาวๆยังไม่เคยจับเครื่องขัดขนแกะพาวิ่งเขาเรียกอันนี้เราก็ต้องไล่นะจะลงมาแล้วแมงล่างอันนี้เราต้องไล่คาบฝ้าคาบด่างออกให้หมดนะครับก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวผมต้องขัดนะอันนี้ให้ดูก่อนผู้หญิงขัดเป็นยังไงอ่ะพ่อเฮ้ยกระเด็นคิดว่ารอดไหมทุกคนนะทุกคนคิดว่ารอดไหมครับนี่เอาแบบเรียวๆเลยนะเห็นไหมว่ามันยังเหลือคราบด่างอยู่มาดูกันนะครับนี่นะก็ยังเหลือคราบด่างๆอยู่นะครับแต่ตรงกลางชัดแจ๋วเลยเห็นไหมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บต่อนะครับก็เหลือแค่ช่วงนี้นะครับตรงกลางที่เป็นรอยอันนี้หายไปหมดแล้วเห็นไหมนี่เห็นตัวกล้องชัดเจนเลยนะครับอ่ะเราไล่ลงมาเห็นไหมครับช่วงนี้ก็จะมีนี่
ป็นขนแมวนะนี่สไลด์รางกระจกนะครับตรงนี้นี่นี่เห็นไหมไล่ขึ้นมาจากหนาเมื่อกี้นะครับก็หมดทิ้งแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บด้วยตัวขนแกะอีกทีหนึ่งนะครับเน้นนะเดี๋ยวมาดูกันโอเคเริ่มกันเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับตรงกลางเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เน้นขัดนะผมจะเน้นตามขอบที่น้องเขาเหลือไว้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายขัดนะครับเราจะค่อยๆเก็บทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราจะไม่ทำทีเดียวแบบเยอะเลยนะครับมันจะทำให้เราเก็บงานได้ยากนะเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆไล่ค่อยๆเก็บทีละส่วนทีละส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆไล่อีกทีหนึ่งถ้าจะหยดน้ำยาก็ได้นะครับถ้ามีมือว่างพอแต่ถ้าเอาแบบง่ายก็ฉีดสเปรย์น้ำเปล่าคือง่ายกว่านะทีนี้เรามาดูผลงานนะครับนี่ชัดเจนนะครับคราบโดงคราบด่างไม่มีเหลือนะครับมองมุมเสยเห็นไหมเนียนเลยเข้าไปดูใกล้ๆนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจงานขัดกระจกนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่สนใจชุดขัดกระจกนะครับเรามีขายเซต2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะครับ5นิ้วก็มีเดี๋ยวต้องดูเป็นบางจังหวะนะครับอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับกระจกอะไรที่ขัดได้
กระจกที่เป็นกระจกนิรภัยนะครับกระจกบ้านกระจกรถกระจกคอนโดที่เป็นกระจกพวกตระกูลกระจกเทมเปอร์นะครับขัดได้นะกระจกนิรภัยเป็นแบบไหนก็คือแตกแล้วเป็นเม็ดนะครับแตกแล้วไม่บาดอันนั้นคือก็ขัดได้แต่ก็ไม่ควรขัดนะครับถ้าแตกแล้วบาดถ้าแตกแล้วเป็นเม็ดก็นั่นแหละคือกระจกนิรภัยนะครับสามารถขัดได้โอเคใครอยากเรียนงานขัดกระจกก็ทักเข้ามานะครับเรามีเปิดสอนครับพร้อมชุดเครื่องขัดนะครับโอเคแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับโอเคนะชัดเจนไปแล้วครับสวัสดีสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosel HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โฮ0879553905หรือ Line ID @ucarwatch